้องวุฒิหรือเชฟก้องก่อนที่เขาจะมีชื่อว่าเป็นเชฟนั้นเขาเกือบเป็นนักดนตรีมาก่อนก้องเรียนจบและได้ฝึกงานโรงแรมรับผิดชอบในส่วนของอาหารแล้วก็พบว่ามันเหนื่อยมากจนเขาเลือกตัดสินใจหนีไปเรียนดนตรีที่บอสตันแต่แล้วเขาก็พบว่าเขายังรักการทำอาหารจึงเลือกที่จะกลับมาเรียนทำอาหารอย่างจริงจังอีกครั้งจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเขาอยู่ในช่วงหลังเรียนจบก้องตัดสินใจแต่งงานและเลือกไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายทำให้เขาได้พบกับอาหารเหนืออาหารที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนก้องเริ่มสนใจอาหารเหนืออย่างจริงจังเรียกได้ว่าลงลึกศึกษาถึงรากเหง้าทำให้เขาตัดสินใจลงหลักปักฐานเปิดร้านอาหารเหนือที่เชียงรายวันนี้เชฟก้องยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้และค้นหาที่มาของอาหารเหนือเขายังคงอยากให้อาหารเหนือได้เติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างสากลจากความตั้งใจนี้ทำให้เขาได้พบกับหุ้นส่วนคนใหม่ที่มองเห็นความสำคัญของอาหารเหนือเช่นเดียวกับเขาแล้วยังคงมีความสุขยังได้สนุกกับการลงมือทำอาหารในปัจจุบันขณะของเขาคือช่วงเกือบ2ปีเนาะหรืออาจจะ2ปีแล้วด้วยซ้ำที่เราคุยกันณตอนนู้นครับมีอะไรอัปเดตไหมฮะเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งการขยายร้านที่มาเปิดร้านตรงนี้เป็นร้านใหม่หรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างอยากให้เชฟก้องเล่าให้ฟังหน่อยถ้าได้ดูคลิปที่แล้วกับคลิปนี้มันคนละอย่างคลิปนี้เราก็จะอยู่ในสถานที่ใหม่นี้เป็นร้านใหม่ซึ่งผมโชคดีผมมีลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทานแล้วก็เรามีทัศนคติที่ตรงกันลูกค้าท่านนี้เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติแล้วตอนที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็มาทานที่ร้านแล้วเขาก็ชวนผมก็ปฏิเสธเลยทันทีว่าใช่ผมไม่ไปแต่เขากลับมาพร้อมกับคำพูดที่ผมปฏิเสธไม่ได้คือเขาบอกว่าคุณคิดว่าตรงนี้มันเพียงพอกับการเป็นหน้าเป็นตาของเชียงรายแล้วหรอสำหรับที่จะมาจากทั่วโลกเออก็จริงเนาะเราจะเป็น representative ของจังหวัดด้วยกระต๊อบหลังเล็กๆมันมีความอบอุ่นแหละแต่ว่ามันไม่มี standard ที่โลกนี้เห็นว่าโอเคอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยไปไหมอันนี้มีเหตุผลที่ผมปฏิเสธไม่ได้ผมว่าถ้างั้นเราลองคุยดูผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาพูดคุยก็สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความคิดเห็นที่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดีสุดคือเราทำงานด้วยกันแล้วมันก็ออกมาได้สวยงามเมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันถ้าโฟกัสไปที่เรื่องอาหารเชฟก้องจำได้ประโยคนึงเลยเชฟก็บอกว่าอยากยกระดับอาหารเหนือวันนี้มีคนมาเห็นทั้งชาวต่างชาติที่มาร่วมทุนมันได้พาความคิดตรงนั้นขึ้นมาหรือเปล่าที่เราอยากยกระดับอาหารเหนือด้วยผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนที่จะมาถึงคำว่ายกระดับคือตั้งแต่การสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้สัมภาษณ์กันครั้งที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งรีคัฟเวอรี่จากอุบัติเหตุมาไม่นานตอนนั้นผมลดความปี62แล้วอันนี้อัปเดตให้ฟังก็คือผมลดความอีกครั้งครับกุมภาพันธ์ปี64ซึ่งทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะมากภาระที่ผมมีตอนนี้น่าจะเป็นภาระกับตัวเองเรื่องของการพัฒนาสภาวะจิตใจตัวเองมากกว่าคือผมจำเป็นต้องนิ่งเพื่อที่จะได้มีฝีมือเพื่อที่จะได้มีความคิดและประสบการณ์มากขึ้นในเวลานี้เพราะผมเข้าใจว่าจุดจบมีให้เห็นอยู่แล้วถ้าผมไม่นิ่งหรือถ้าผมไม่สามารถพัฒนานิ่งพอที่จะทำให้จิตใจตัวเองมันสงบเราคิดอะไรสิ่งใหม่ได้เวลาที่จะจบที่อยู่ไม่ไกลผมก็คงจบไปเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้แล้วงานมันคือผลพลอยได้ที่จะตามมาแล้วผมก็มองว่าการจะหอบอุ้มพยุงทุกคนไปกับเราผมเห็นแล้วว่าชีวิตนี้สั้นเกินไปที่จะทำสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปเอาอะไรสักอย่างมาวางไว้ตรงนี้ให้คนเห็นว่าเราทำได้คนเห็นว่าสิ่งนี้มีรูปธรรมแล้วให้คนอื่นเขารู้ว่ามันมีวิธีการทำถ้าเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงมันก็มีตัวอย่างให้เขาดูอยู่แล้วมันต่างกับการยกระดับมากเลยครับไม่รู้สิผมมานั่งคิดเยอะมากว่าเออแล้วผมอยากยกอะไรระดับคืออะไรแล้วจะยกไปอยู่ที่ไหนเราไปเทียบกับอะไรอ่ะผมไม่ใช่นักพัฒนาแต่ว่าการทำให้เกิดตัวอย่างที่ชัดเจนมันจับต้องได้เพราะฉะนั้นผมว่าในการคุยกันวันนี้เราสตาร์ทจากจุดนี้ถูกต้องเพราะว่าจะเห็นมุมมองของผมวันนี้กับคราวที่แล้วมันคือคนละคนเลยครับ
ทั้งนี้ความคิดของก้องเปลี่ยนไปพอสมควรความคิดในการยกระดับอาหารเหนือให้มีมูลค่าเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นความต้องการให้อาหารเหนือเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างแต่การที่จะให้เป็นที่รู้จักนั้นภารกิจที่สำคัญนั่นคือการทำให้ทุกคนเห็นว่าตัวอย่างที่ดีในความรักการทำอาหารเป็นอย่างไรร้านเนี่ยถูกปิดไปนานกี่เดือนเท่านานแค่ไหนนะครับประมาณ4เดือนครับพอมันเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมก็หางานให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารแช่แข็งนู่นนี่นั่นผมหลายคนบอกว่าโอ้ดีจังเลยเชฟทำเรื่องนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วผมทำเรื่องนี้ให้กับทีมได้ทำงาน1 2ได้ถอดความคิดถึงลงไปบ้างสำหรับคนกินไม่มากก็น้อยแต่ถ้าบอกว่ามันจะมาตอบโจทย์เราเรื่องเงินคือไม่จริงเลยใครก็ตามที่บอกว่าร้านอาหารทำ delivery สิคือปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดว่าการทำ delivery เนี่ยส่วนแบ่งเค้กชิ้นนี้ตกไปกับการขนส่งค่อนข้างมากสำหรับผมตั้งแต่แรก delivery ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่สิ่งที่อยากทำด้วยแต่มันเหตุจำเป็นที่ต้องทำก็คือรักษาสภาพจิตใจของเด็กๆไว้คงสภาพสถานะการทำงานของเราไว้ให้เรารู้ว่าเรายังมีประโยชน์อยู่การปรับร้านหรือรูปแบบที่จะทำในร้านเนี่ยปัจจุบันที่ผมทำอยู่ผมเอาประวัติศาสตร์ร้านนานมาเล่าใช้อาหารเล่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องถ้าถามว่าเสิร์ฟยังไงผมจะเริ่มต้นโดยการเสิร์ฟอาหารหนึ่งสำรับเป็นสำรับที่เราเรียกกันว่า welcoming snack หรือว่าสำรับต้อนรับสำรับต้อนรับเนี่ยมันก็จะบอกถึงว่าอาณาจักรล้านนามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีอะไรบ้างมันจะมีอาหารที่บ่งบอกอัตลักษณ์ที่นั้นๆบทที่หนึ่งเริ่มต้นแบบนี้ยังไม่เข้าคอร์สสำรับแรกและอินโทรผมเยอะว่ามันมีอินโทรที่สองก็เรียกว่า amuse bouche ผมใช้คำในร้านคือสำรับเรียกน้ำย่อยสำรับที่สองเนี่ยเกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าร้านนาทุกคนเคยได้ยินคำนี้ร้านนาอยู่ไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมคือจะเป็นต้องเอาข้อมูลตรงนี้ให้คนเห็นว่าร้านนาในอดีตณสมัยที่มันยังเป็นอาณาจักรมันอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้สำรับที่สองหลังจากนั้นผมก็จะพาเข้าประวัติศาสตร์การปรับร้านหรือรูปแบบที่จะทำในร้านเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจะมองค่อนข้างเยอะว่าลูกค้าจะคิดยังไงหรือจะมองยังไงตอนนี้เรื่องว่าลูกค้าจะคิดหรือจะมองยังไงเป็นส่วนเล็กมากของผมแล้วผมกลับมามองเรื่องของความเป็นจริงอ่ะความเป็นจริงก็อย่างเช่นว่าปัจจุบันที่ผมทำอยู่ผมเอาประวัติศาสตร์ร้านนานมาเล่าซึ่งหลายคนมากที่แบบกินแล้วแบบอะไรคือการนั่งกินข้าวแล้วแบบพอศ2068มีเรื่องยาเกตเข้ามานู่นนี่คือไม่ได้อยากฟังเลยผมก็ไม่ได้ต้องมานั่งคิดเยอะว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมมองว่านี่คือการขยับไปข้างหน้านี่คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในเนื้องานแล้วมันอาจจะมีคนที่เข้าใจในวันนี้หรือในวันหน้าก็เป็นเรื่องนั้นแต่เรื่องผมคือผมต้องทำงานด้วยมีความเจริญเติบโตเป็นรูปธรรมมีอีกร้านหนึ่งก็คือพลังโปรเจกต์พลังเนี่ยจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นเพราะว่าต้องเปรยก่อนว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดจากผมไม่ค่อยเชื่อในการแพทย์ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน 100% นะทำให้เริ่มศึกษาเรื่องของธรรมชาติบำบัดแล้วมันก็เคยประสบกับตัวเองด้วยเคยใช้เองแล้วเราก็ดูงานวิจัยต่างประเทศแล้วเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงนะโปรดักที่ผมใช้มันเป็นน้ำสกัดเย็นตัวโปรดักพวกนี้แต่ละตัวมันก็จะมีคุณสมบัติของมันอย่างเช่นสีแดงมีแอนโทไซยานินสีเขียวมีคลอโรฟิลล์สีส้มสีแดงมีเบต้าแคโรทีนมันก็จะช่วยในเรื่องต่างๆแล้วเราเองก็อยู่ในแหล่งที่มีเกษตรกรทำอินทรีย์เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะทำยังไงให้ลูกผมภรรยาผมแล้วก็ตัวผมเองและคนใกล้ตัวที่ผมรักอ่ะเขามีแหล่งอาหารที่มันดีสำหรับตัวเขาในเวลาเดียวกันเกษตรกรก็ยังสามารถเขาเรียกว่ามีเรือชูชีพอยู่หนึ่งลำที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นของผลิตเขาเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาตั้งแต่เปิดมาไม่เคยกำไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือกำไรด้วยสุขภาพ1ขวด
ด้วยตัวแครอทออร์แกนิกเอง1กิโลเนี่ยเลสเซว่าประมาณ 70-80 บาทไม่รวมค่าขนส่งผ่านกระบวนการต่างๆผ่านแพคเกจจิ้งของที่ร้านผ่านค่าเครื่องค่าคนทุกวันนี้ผมขายน้ำอยู่ที่ขวดละ120บาทเอาตรงๆแล้วผมแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำธุรกิจให้มันเกิดแต่ผมก็พูดเสมอว่ากำไรของผมไม่ใช่เงินกำไรของผมคือลูกสาวผมไม่เคยป่วยเลยมีลูกค้าที่ทานวันแรกเลยคือขับรถมาใส่แว่นทานไปเรื่อยๆเห็นหน้ากันมาปีนึงแกไม่ใส่แว่นแล้วแล้วผมก็บอกว่าทำไมพี่ถึงไม่ใส่แว่นแล้วก็มันชัดแล้วอันนี้คือวิตามิน A ที่อยู่ในผักที่แกกินกินออกไม่ต้องกินตลอดแล้วก็ยังมีผมเชื่อว่าก็ยังมีคนป่วยที่วันใดวันหนึ่งเราจะเป็นแสงปลายอุโมงค์ให้เขาได้ก็จะอยู่จนมันเจ๊ง ใช่ครับไม่ได้สนว่าจะได้เงินยังไงว่ามันก็ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรเรื่องหนึ่งโปรเจกต์เชียงรายคอลลาโบเรชันใช่ไหมฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงกับการที่อยากให้คนเชียงรายมาได้พบปะเห็นหน้ากันเลยคำว่าเชียงรายคอลลาโบเรชันมันเกิดขึ้นจากว่าผมจริงๆแล้วผมเองอ่ะถูกเรียกร้องบ่อยมากว่ากลับมาขายราเมงไหมเพราะว่าที่เชียงรายมันไม่มีขายราเมงนี้คันว่าเราจะทำเฉยๆเนี่ยผมก็มองว่ามันก็จะตกประโยชน์มาที่เราคนเดียวในเวลาที่ทรัพยากรรอบตัวมีเยอะมากแล้วเราก็มีร้านที่เรารู้จักสนิทกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถรวมตัวและสร้างเป็นต้นแบบโมเดลได้เราก็ทำเป็นเนี่ยโปรเจกต์ซึ่งมันเป็นการทำป๊อปอัพครับเราจะขายราเมงกัน2วัน3วันกี่วันว่าเถอะโดยมีผมเนี่ยเอาสกิลเซ็ตเป็นตัวเครื่องมือของผมฟาร์มไข่ก็มีไข่เป็นเครื่องมือของเขาโปรเจกต์เนี่ยเราพยายามจะพูดว่ามันเราต้องการไมโครอีโคโนมิกภายในจังหวัดเราต้องการการหมุนเวียนของเงินในจังหวัดไม่ใช่คนไม่มีแต่คนไม่รู้ว่าจะไปใช้กับอะไรใช้แล้วไม่แวลูกับมันเสียเงิน20บาทรู้สึกแพงก็ได้เสียเงิน 20,000 รู้สึกไม่แพงก็ได้มันขึ้นอยู่กับการให้ค่าครับเรามาสร้างคุณค่ากันในเชียงรายเรามาสร้างคุณค่าด้วยกันให้มันเป็นบางอย่างที่จับต้องได้ง่ายมีคุณค่ามีค่ามากพอให้เราปลอบประโลมกันลงใจในช่วงเวลาที่มันแย่มันก็คือไม่ใช่การยกระดับแต่ผมไม่มีคำว่ายกระดับเลยแต่มันคือการสร้างให้เป็นตัวอย่างแล้วหวังเหลือเกินว่าจะมีใครคนเห็นคุณค่าของมันแล้วทำต่อแล้วผมก็คาดหวังว่ามันจะมีโปรเจกต์เชียงราย collaboration 2 3 4ต่อไปตั้งใจอย่างนั้นจะบอกว่าผลพวงจากการทำเชียงราย collaboration 1ณปัจจุบันมีโปรดักต์ที่กำลังจะคลอดแล้วด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนี่มันเป็นแค่เศษเดียวของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับคนอื่นอ่ะครับมันคือเน็ตเวิร์กอ่ะถ้ามันเชื่อมโยงต่อถึงกันก็น่าจะทำอะไรที่สนุกได้แล้วมันก็ไม่ควรอยู่แค่ในเชียงรายมันอาจจะเกิดลำปางคอลลาโบเรชั่น1บ้างก็ได้อาจจะเกิดไชน่าคอลลาโบเรชั่นอะไรก็ได้แล้วทำไมเราไม่ทำทั้งที่ทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็คนในจังหวัดเองก็จะได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วจังหวัดเราเนี่ยมันมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็นนะในช่วงโควิดเนี่ยเราได้เรื่องการแชร์มาเป็นแชร์ความรู้เนาะแชร์ความรู้ด้านอาหารให้กับคนกินแชร์เรื่องความอยู่รอดให้กับน้องๆข้างหลังกล้องแชร์เรื่องการแบ่งปันกันอยู่รอดให้กับเกษตรกรแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของครอบครัวเราก็ยังไม่ทิ้งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอะไรเพื่อลูกของเราเพื่อครอบครัวของเราด้วยอ่ะสำหรับผมเอาประเด็นกอดตัวเองสำคัญการได้สร้างงานแปลว่าลมหายใจของเรายังมีประโยชน์กับโลกถ้าเราหายใจทิ้งเหมือนตดวัวตดควายอันนี้ไม่มีประโยชน์ก็เราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าในตัวเราส่วนสำหรับคนอื่นการได้รับงานมันตอบได้ไม่เต็มปากว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยเขาเพราะว่าสิ่งที่เราหยิบยื่นให้สำหรับบางคนก็เป็นยาวิเศษที่แบบช่วยให้เขาออกมาจากความคิดเดิมๆแต่สำหรับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ใช่จริตในการเสพงานหรือในการมองงานแบบนั้น
เพราะฉะนั้นผมก็คงตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมทำมันไปช่วยคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมในภาคของเกษตรกรแล้วครับกับโปรเจกต์พลังมันเกื้อกูลกันยังไงอย่างของพลังเนี่ยต้องบอกนี้ว่าเราไม่พยายามจะเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นเราเป็นทุนลอยน้ำเฉยๆคือถ้าเหนื่อยเราเห็นเรามาเกาะก็จะได้พักหายใจเราไม่ได้สำคัญขนาดไปช่วยเขาแล้วเขาแบบบอกเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เลยเนี่ยเกษตรกรที่ผมสนิทด้วยท่านหนึ่งก็เพิ่งเอาฝรั่งมาส่ง70กิโลในเวลาแบบนี้คือเราก็บอกแกไว้ว่าถ้าลุงอยากขายลุงก็เอามาเปลี่ยนมันเป็นเงินแล้วก็คนอื่นเขาก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปเพราะฉะนั้นเราก็แค่นี้ครับเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งซึ่งผมว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราละพี่กองบอกว่าที่ทุกวันนี้ที่ยังทำอยู่อย่างนี้ไหมส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะตัวเองทั้งหมดแต่ว่าคนข้างหลังพี่กองนั่งอยู่อยากให้พูดตรงนี้นิดหนึ่งน้องๆพนักงานทุกคนทำไมต้องรอดไปด้วยในวิกฤตนี้ผมมองว่าเขาสำคัญครับซึ่งเนื้อแท้ของงานผมจริงๆอันนี้ผมจะบอกมันไม่ใช่แค่ตัวอาหารมันคือคนที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือเนื้อแท้ของงานผมชอบคิดว่าตัวผมเองถ้าเป็นสถาปนิกนะครับก็คนออกแบบเขียนแบบแล้วผมก็มีนายช่างแผนกต่างๆที่เก่งเขาก็จะมาช่วยกันมีผมมีนายช่างสร้างบ้านได้หนึ่งหลังก็คือผลงานหนึ่งชิ้นตัวผมเองถามว่าผมทำได้ไหมผมทำได้แต่ว่าตัวผมเองผมอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายช่างผมอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อตะบี้ตะบันทำผมอยากใช้เวลาประมวลความลึกซึ้งของความคิดแล้วก็ถ่ายทอดให้เขาทีนี้พวกเขาสำคัญยังไงพวกเขาสำคัญเพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้จบอยู่แค่ร้านนี้กับผมชีวิตเขายังมีข้างหน้าชีวิตเขาจะต้องไปต่อวันหนึ่งเขาจะต้องมีครอบครัวเขาก็เป็นมนุษย์ชาติที่จะทำให้โลกนี้มันหมุนเวียนต่อไปมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของผมที่ผมจะสอนในสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีกับโลกนี้ให้กับเขาให้เขาไปทำต่อส่วนเขาจะทำได้หรือไม่ได้ไม่มีความคาดหวังใดๆก็ทำหน้าที่ของผมแล้วปรัชญาและหลักการแบบนี้ผมก็หวังว่ามันจะค่อยๆซึมไปหาเขาเขาเอาความรู้เก็บไว้เขาใช้มันต่อเขาสอนคนอื่นต่อวันหนึ่งผมตายไปแล้วสิ่งที่ผมทำไว้มันก็ยังวิ่งต่อโอเคกว่าเพราะอาหารจานที่ผมทำวันนี้พรุ่งนี้มันก็เน่าแล้วครอบครัวล่ะครับขาดไม่ได้บางคนแบบเลยอาจจะมองข้ามด้วยซ้ำในวิกฤตนี้ตอนนี้ลูกผมก็โตจากฟุตเทจเก่าจะเห็นว่าเขาตอนนั้นกับเขาตอนนี้คือเขาก็พัฒนาโตขึ้นตามเรื่องของเวลาอีกไม่นานเวลาที่ผมจะมีกับเขาก็จะหมดแปลว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาจะมีฮีโร่ในดวงใจเป็นนักร้องที่เขาชอบเป็นคนที่เป็นคำปรึกษาที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนสนิทหรือแฟนพ่อแม่ก็จะหามันเวลามันมีจำกัดเพราะฉะนั้นผมตระหนักข้อนี้ดีเมื่อผมรู้อย่างนั้นณเวลานี้เวลาที่เขายังวิ่งหาอ้ามือใส่เราแล้วพูดว่าป๊าป๊าหน่อยเราก็ควรจะอยู่ตรงนั้นเพื่อตอบเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที่เพราะเราจะไม่มีทางมีลูกอายุ2ขวบคนนี้ไปอีกแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงหลายคนมองว่าเอ้ยไม่ได้ปากท้องนี่นั่นผมว่าใช่ปากท้องมันยังไงก็สำคัญแหละแล้วความรักล่ะแล้วสิ่งที่เรามอบให้กันในจิตใจล่ะมันมีช่วงเวลาที่จำกัดมากที่จะทำเรื่องพวกนี้ซึ่งผมก็จำเป็นที่ต้องตอบสนองต่อช่วงเวลานั้นๆในชีวิตเขาซึ่งเวลานี้คือการอยู่กับเขาก็เราก็ทำคือตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจะบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาเก่งมากแล้วเป็นคุณสมบัติที่ผมหาแทบไม่มีเลยในปัจจุบันเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเขาเป็นผู้ฟังที่ดีกว่าผู้พูดซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากพลังวิเศษในการรักษาของเขาคือการที่เขาฟังคนสมัยนี้มันฟังน้อยเราได้ยินเราก็จะหาวิธีที่จะตอบกลับให้มันเข้ากันหรือเหนือกว่าเขาไม่ใช่เขาคือเขาฟังแล้วเขาก็จะตอบผมกลับมาว่าเขายังคิดไม่ออกมันคือแปลว่าทุกอย่างแล้วมันแปลว่าฉันเป็นภรรยาเธอฉันฟังเธอแล้วแล้วฉันยังไม่มีคำตอบให้นะปัญหามันจบแล้วถ้าเรารู้สึกไม่พอใจนั่นคือปัญหาเราต่อละผ่านไปสัก2วันเขาอาจจะกลับมาบอกว่าหวานคิดอย่างนี้
จะบอกว่าเราอยากแบ่งปันหรือเราอยากจะให้ในช่วงวิกฤตนี่ผมเองก็พูดได้ไม่เต็มปากคือผมไม่มีทรัพย์สินอะไรไปให้ใครผมคิดว่าสิ่งที่ผมให้ได้ก็ความสุขความสบายใจนี่คือสิ่งที่ผมจำได้ได้ถ้าพูดถึงว่าเราให้ความสุขความสบายใจเนี่ยผมว่าจะวิกฤตไม่วิกฤตมันก็เหมือนเป็นธุรกิจของผมอ่ะผมเชื่อว่าผมมีหน้าที่ทำแบบนั้นต่อมนุษยชาติต่อโลกนี้อะไรเงี้ยผมมีหน้าที่สร้างความสุขสร้างความอะไรพวกนี้ให้เท่าที่ผมจะทำได้เพราะว่ามันก็สำคัญนะครับจะวิกฤตไม่วิกฤตก็สำคัญยิ่งวิกฤตยิ่งสำคัญที่จะต้องมีกำลังใจแล้ว4เดือนที่ไม่ได้เข้าร้านไม่ได้อยู่หลังเคาน์เตอร์เลยคิดถึงบรรยากาศของร้านคิดถึงแล้วบรรยากาศที่มันสมบูรณ์แบบไปด้วยคนทําคนทานคิดถึงมั้ยแน่นอนครับคิดถึงอยู่แล้วผมคิดถึงบรรยากาศการได้ให้บริการคนผมคิดถึงการทําให้คนมีความสุขความสุขมันหลากหลายขึ้นนะในมุมมองผมอ่ะมันมีมุมที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นบางคนไม่ได้มีความสุขจากอาหารบางคนมีความสุขกับการที่ได้มานั่งข้างคนที่ตัวเองรักแล้วก็ฉลองอะไรสักอย่างเป็นความสุขช่วงเวลาเล็กๆที่เรามีความสุขโดยที่อาหารกับผมมาเป็นส่วนประกอบหรือบางคนมีความสุขมากกับอาหารของผมเลยก็ยิ่งโอเคแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันต้องเป็นผมหรือมันต้องเป็นร้านประเด็นมันคือแค่ผมได้เห็นคนมีความสุขก็โอเคแล้วเคยดูการ์ตูนนีโม่ไหมครับปลาพี่ว่านีโม่ไปเจอปัญหาเยอะแยะเลยในการผจญภัยของเขาแต่สุดท้ายอ่ะจะเห็นว่านีโม่จะเจอปัญหาแล้วเขารู้สึกแก้ได้หรือเขาทำได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในน้ำถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณบอกว่าการเจอปัญหาข้างนอกมันดีกว่าน้ำของคุณไม่ใช่บ้านผมว่ามันเป็นความเข้าใจส่วนบุคคลนะครับแล้วผมพูดไม่ได้สำหรับผมการเจอปัญหาอยู่ที่บ้านมันทำให้ผมนิ่งแล้วเห็นตัวเองเพราะนี่คือน้ำมันคือสภาวะที่ผมโอเคนั่นคือตัวผมแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องโอเคกับสภาวะแบบนั้นผมอาจจะเหมือนนีโม่ อยู่กับน้ำแล้วผมโอเคแล้วน้ำผมโอเคบ้างซึ่งสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วไม่โอเคเลยก็คุณก็แค่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่น้ำของคุณแต่จะอยู่ในสภาวะที่คุณสบายตัวหรือไม่สบายตัวปัญหาคือสิ่งที่มันไม่เคยถามว่าคุณพร้อมไหมมันไม่เคยมีวันหยุดถ้ามันมามันมาแล้วผมไม่อยากให้ไปโฟกัสกับสภาวะในเมื่อยังไงซะปัญหาต้องมาแล้วมันไม่เคยปณีประนอมมันไม่เคยออมมือมันไม่เคยหยุดมันไม่เคยเลือกแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกวิธีสู้แค่นั้นสุดท้ายนี้การอยู่รอดคงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงินแต่ต้องอยู่รอดด้วยกายและใจที่แข็งแรงและไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองแต่ยังต้องสร้างแสงสว่างให้คนรอบข้างด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเชฟก้องในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้สิ่งสำคัญเลยคือการไม่เคยหยุดพัฒนาสิ่งที่ตัวเองรักและลงมือทำอย่างหลงไหลรวมถึงการแบ่งปันสู่คนรอบข้างและไม่ลืมที่จะดูแลครอบครัวเพียงเท่านี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าในยามวิกฤตที่สุดเรายังสามารถให้ผู้อื่นได้